بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปานีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องที่ติดตามรับฟังนะครับการบรรยายศาสนธรรมทุกท่านรวมถึงพี่น้องที่ดูทาง YouTube อยู่ด้วยหรือที่ดูทางไหนจะฟังทางวิทยุก็ทักทายทั้งหมดเลยนะครับพี่น้องครับวันนี้เรื่องสำคัญมากนั่นก็คือเรื่องเมื่ออีหม่านอ่อนพี่น้องครับการต่อสู้ในหนทางของศาสนาในสมัยของบรรดาซอฮาบะห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมีสงครามเดิมในอิสลามยังไม่อนุญาตให้ทำการต่อสู้ตรงนี้ก็หมายถึงว่าอะไรครับจับอาวุธในการต่อสู้พอหลังจากตั้งรัฐอิสลามแล้วนะย้ายมาอยู่ที่เมืองมะดีนะห์แล้วปรากฏว่าเป็นไงครับก็เลยมีบทบัญญัติให้มีการต่อสู้พอถึงเวลาเนี่ยพี่น้องตอนแรกๆเนี่ยเขาเรียกว่าอยากออกไปสู้กับพวกมุชริกีนมากแต่พอเวลาอัลลอฮ์ลงอายะกุรอานมาเมื่ออนุญาตเป็นไงบางคนก็เหวอพี่น้องเกิดอาการกลัวเหมือนกันนะดังนั้นเนี่ยอิสลามเนี่ยเวลาที่พูดเลวจะต้องยืนยันด้วยการปฏิบัติด้วยไม่ใช่พูดอย่างเดียวเนาะพูดว่าฉันเป็นคนที่กล้าหาญแต่พอประทัดดังปั้งเดียวเป็นไงไปคนแรกเลยมีเหมือนกันแต่ตอนอยู่หน้าทางแม่ฉันเนี่ยถ้ามันมานะฉันจะเป็นคนแรกเลยที่เป็นคนหยิบดาบออกไปสู้แต่พอเวลาประทัดดังปั้งไปคนแรกเลยนะมีเหมือนกันเขาเดียวแหมเขาเดียวเก่งตอนพูดแต่เวลาปฏิบัติเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยดังนั้นในอิสลามเราเนี่ยนะครับบรรดาซอฮาบะห์เองเนี่ยเป็นข้อพิสูจน์อย่างหนึ่งนั่นก็คือการที่จับดาบออกไปต่อสู้บางคนเป็นไงครับเสียชีวิตบางคนพิการบางคนเป็นไงครับจะต้องเสียลูกเสียเมียเอาก็ว่ากันไปนะเสียลูกเสียสามีภรรยาที่อยู่ที่บ้านเป็นการเสียสละไปในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ในสมัยปัจจุบันของเราไม่มีนะเราไม่ได้ต้องจับดาบต่อสู้กับใครแต่ท่านเชื่อไหมว่าหลังจากที่นบีเนี่ยกลับมาจากสมรภูมิที่ทั้งเสียเลือดเสียเนื้อเสียทรัพย์สินท่านนบีบอกว่ามันยังมีการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าการที่เรานั้นจับดาบสู้กับคนที่เป็นศัตรูของอิสลามอีกเรียกว่าญิฮาดุลอักบัรเป็นการต่อสู้ที่ใหญ่กว่านั่นก็คือการต่อสู้กับอารมณ์ความรู้สึกของเราและความต้องการของเราพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับความต้องการของเราเนี่ยหรือความรู้สึกของเราเนี่ยอิสลามไม่ให้เรานั้นตัดคำว่าตัดคืออะไรถ้าเป็นคนพุทธเนี่ยเขาบอกว่ากิเลสตัณหาถ้าเป็นศาสนาพุทธเนี่ยเขาบอกตัดเลยก็ดังนั้นเขาบอกว่าถ้าอยากจะให้มันพ้นจากกิเลสตัณหาเป็นไงครับเขาก็ให้ไปบวชเป็นอะไรเป็นพระนี่แต่งงานได้ไหมโตแต่งไม่ได้อ๋อโตบอกไม่รู้หรอกฉันเห็นครอบครองเงินได้ไหมไม่ได้แต่ที่มีบัญชีคนอื่นนะไม่เกี่ยวกันพระเนี่ยครอบครองเงินไม่ได้อะไรหมดเลยตัดหมดเลยซึ่งวิถีของคนเราเนี่ยพี่น้องมันตัดได้ไหมเรื่องของอารมณ์ทางเพศตัดได้ไหมตัดไม่ได้นึกถึงตอนเป็นสาวนั่นโตนะตอนนี้อย่าเพิ่งนึกถึงพอผมบอกว่าอารมณ์ทางเพศโตนึกถึงตอนอายุ18อะตอนนี้ผมไม่นึกแล้วตอนไอ้โตอายุ18เนี่ยมันตัดกันได้ไหมล่ะตัดยากรอพายเรือมานะสมัยนี้ท่อดังแว้นสมัยโตน่าจะพายเรือตัดไม่ได้แล้วก็เงินน่ะเงินเนี่ยจะตัดได้ไหมก็ไม่ได้ใช่ไหมความหิวตัดได้ไหมตัดไม่ได้ความต้องการตัดไม่ได้มันมีความต้องการกันอยู่แล้วแต่หลักการของศาสนาเนี่ยไม่ได้ให้ไปทำลายถ้าเกิดมีอารมณ์ทางเพศทำไงตอนมีใครบอกไหม เวลามีอารมณ์มากๆลูกชายแล้วนะบางทีใช่ไหมนอนมันฝันเหลือเกินดูมันตะกายฝาบ้านแล้วทำไงเอามีดคัตเตอร์ตัดมันเลยตอนมันซะมันจะได้อิสลามไม่ได้สอนแบบนี้อันนี้ให้ทำลายใช่ไหม
แต่อิสลามสอนให้ทำการควบคุมน้องจำไว้นะสยบให้มันอยู่ในการควบคุมไม่ได้ให้เราตัดมันแต่ให้เรา สยบมันแล้วก็ควบคุมมันนะพี่น้องชัดเจนนะดังนั้นอารมณ์ว่าไงจ๊ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรวันนี้ยอมร้อนให้พวกเราได้ยินสบายนะดังนั้นในอิสลามไม่ให้ตัดในเรื่องของอะไรครับในเรื่องของนับซูฮาวามันตัดเพราะอะไรที่บอกไม่ให้ตัดเพราะอะไรเพราะมันตัดได้ไหมไม่ได้ถ้ามีความต้องการทางเพศถ้ามีความสามารถอิสลามบอกทำไงนิกะห์แต่งงานนะใช่ไหมแต่งงานแต่ถ้าไม่มีความสามารถอิสลามบอกให้ทำยังไงต่อพร้อมกันเลยทำยังไงครับโอ้โหเงียบกริบเลยฮะถืออะไรถือศีลอดหรือถือบวชใช่ไหมถ้าไม่มีความสามารถให้ถือศีลอดนะไม่ได้บอกให้ไปดูหนังสือโป้นะถ้ามีความสามารถไปดูหนังสือโป้ไม่มีไอ้นี่พวกนี้ทำเองให้ถือศีลอดอ้าวต่อมาเนี่ยพี่น้องครับและไอ้เครื่องมือที่มันจะควบคุมนับซูฮาวานะนับซูฮาวาแปลว่าอะไรพี่น้องนะแปลว่าเรื่องของความต้องการนะความต้องการความโลภความอะไรต่างๆพี่น้องนะความอยากนะครับพวกนี้เนี่ยหรือการที่จะทำผิดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเครื่องมือของมันก็คืออะไรครับก็คือคำว่าอีมานนะหรือแปลเป็นภาษาไทยก็คือศรัทธาคนคนหนึ่งพี่น้องครับท่านนบีบอกว่าเวลาที่เขาขโมยพี่น้องท่านนั่นเท่ากับว่าการศรัทธาของเขามีอยู่ไหมตอนขโมยมันหายไปเมื่อไรที่ทำความผิดแสดงว่าการศรัทธาของเขาเป็นไงครับหายไปพี่น้องดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเราจะต้องมาดูกันนะครับว่าเรามีอาการเป็นอย่างนั้นไหมแล้วก็ต้องมาตรวจสอบกันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอีหม่านของคนเราพี่น้องครับอินนาอีมานะแท้จริงการศรัทธาหรือว่าอีหม่านเนี่ยละยะคลุกุฟีเจ้าฟีอะฮาดิกุมกามายะคลุกุเซาบุนบีบอกว่าอีหม่านในหัวใจของพวกท่านคนหนึ่งคนใดเนี่ยมันจะสุดโทรมลงไปเรื่อยๆอีหม่านคนอ่ะนะมันจะโทรมไปเรื่อยๆเหมือนรถเลยพี่น้องเวลาเราใช้รถถูกไหมออกมาวันแรกป้ายแดงนี่เป็นไงครับโอ้โหอยากจะเหยียบเมื่อไรมันก็บุ่งเหมือนนั้นแหละแต่ถ้าออกมาสัก10ปี20ไปแล้วมันเหยียบสุดคันเร่งแล้วมันยังไปไม่ไปไหนเลยมันโทรมไปเรื่อยๆอีมานเราก็เหมือนกันมันจะโทรมไปเรื่อยๆมันจะสุดโทรมเช่นเดียวกับเสื้อผ้าที่พวกเจ้านั้นได้ใส่แล้วมันก็เสื่อมสภาพเวลาเราใส่เสื้อผ้าใหม่ๆยังได้กลิ่นอะไรฮะยังได้กลิ่นใหม่อยู่เลยได้กลิ่นสีมันพอซักไปเรื่อยๆ10ครั้ง20ครั้ง30ครั้งมันก็เริ่มแล้วมันก็เริ่มซีดเริ่มเก่าเริ่มหมองดังนั้นนบีบอกว่าฟาอัสอาลุลลอฮะไอยูจัดดิดัลอีแมนฟีกูลูบิกุมดังนั้นท่านจงขอต่ออัลเลาะห์เพื่อให้พระองค์ทำให้อีมานนั้นมีสภาพที่ใหม่อยู่ในหัวใจของท่านเสมอขอดุอานะให้หัวใจของเรานั้นมีอีมานที่มั่นคงแล้วก็ใหม่อยู่เสมอคำว่าใหม่แปลว่าอะไรแปลว่าอีมานที่ดีมันไม่เสื่อมลงไปมันไม่ลดลงไปดังนั้นคำว่าอีมานพี่น้องตามอะห์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์นั้นมันสามารถที่จะเพิ่มหรือลดได้ตามหลักฐานต่างๆในอายะห์กุรอานแล้วก็หะดีษอีมานนั้นเพิ่มได้แล้วก็ลดได้พี่น้องครับถ้าเปรียบเทียบให้เห็นเนี่ยไม่มีหัวใจดวงใดพี่น้องหัวใจนั้นก็หมายถึงอีหม่านที่อยู่ในหัวใจพี่น้องเป็นไงครับเว้นแต่จะมีเมฆที่มาบดบังเช่นเดียวกับเมฆที่บังดวงจันทร์นะครับขณะที่มันกำลังส่องแสงเมื่อเมฆมาบดบังมันก็จะมืดเมื่อเมฆจากไปมันก็จะสว่างหัวใจที่มีอีหม่านพี่น้องวันไหนที่เมฆมันมาบังแสดงว่าไงอีหม่านมันก็จะตกลงมันก็จะมืดแต่ถ้าเราเอาไอ้ของไม่ดีต่างๆออกไปให้หมดมันก็จะกลับมาสว่างเหมือนเดิมพี่น้องครับตรงนี้เนี่ยนะมาดูสังเกตถึงอาการนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่า
ลียัสดาดูอีมานันมาอีมานิฮิมเพื่อพวกเขาจะได้เพิ่มคูณการศรัทธาให้กับการศรัทธาของพวกเขามาดูอาการของอีมานอ่อนพี่น้องครับอาการที่1มีทั้งหมดใน22ข้อเนี่ยผมจะถาม22ข้อมีอะไรบ้างก็ตอบได้ไปเลยโห22อาจารย์5ข้อฉันก็จำไปหมดแล้วข้อที่1พี่น้องครับอาการของการอีมานอ่อนข้อที่1นะการทำบาปและการทำสิ่งต้องห้ามการทำบาปการทำสิ่งต้องห้ามพี่น้องครับคนบางคนเนี่ยนะเขาขับรถนะอย่างผมเนี่ยขับรถปรากฏว่าบางทีเห็นไฟแดงก็จริงเห็นไฟเขียวถูกไหมตรงแรกแยกตรงเนี้ยตรงแยกเนี่ยมันปล่อยน้อยเหลือเกินสี่แยกตรงเนี้ยปรากฏว่าพอไฟเขียวก็เหยียบไปปื๊ดมันยังไม่ถึงเรามันส้มก่อนส้มหรือเหลืองโตส้มหรือเหลืองส้มหรือเหลืองผมก็ไม่รู้เหลืองเหลืองหรือส้มไฟเหลืองพอมันเหลืองเนี่ยแปลว่าให้หยุดเราไม่หยุดเราก็ไปต่อพอมันแดงเสร็จแล้วก็เป็นไงฮะไม่หยุดไปต่อเรียกว่าฝ่าไฟแดงสักพักหนึ่งพอผ่านไปตรงแยกก็จะมีตำรวจท่านหนึ่งเขาอบหลบอยู่ตรงเสาไฟฟ้าเขาก็จะโผล่หน้ามาแล้วเขาก็เรียกเรียกมาคุยกันหน่อยเมื่อกี้คุณฝ่าไฟแดงคุณไม่เห็นไฟแดงเหรอผมก็บอกว่าเห็นแล้วทำไมยังฝ่าล่ะก็ผมไม่เห็นคุณไงมาเห็นตำรวจผมก็เลยผ่าใช่ไหมเห็นไฟแดงก็เห็นฉันก็เห็นแต่ที่ยังฝ่าอยู่เพราะอะไรเพราะไม่เห็นตำรวจแต่เห็นตำรวจเนี่ยนะทำมายืนตรงข้างหน้าเนี่ยผมก็ไม่ฝ่าหรอกเพราะต้องโดนอะไรฮะโดนค่าปรับ500 พันหนึ่งค่าฝ่าไฟแดงใช่ไหมแสดงว่าคนบางคนเนี่ยทำผิดกล้าทำผิดแต่เมื่อไรที่รู้ว่าจะโดนลงโทษกล้าทำไหมไม่กล้าถูกไหมล่ะพอจะสายสตางค์โดนปรับไม่กล้าเอ้ามาดูกับพวกเราหน่อยว่าดังนั้นการทำผิดทำบาปพี่น้องครับไม่มีใครพี่น้องที่จะกล้าทำต่อหน้าทารกำนันแปลว่าอยู่กันเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะอย่างสมมติเขาบอกว่าเวลาโจรคนหนึ่งที่กระชากสร้อยคอเขาบอกว่าเป็นคดีอุชกันคำว่าอุชกันก็คือไม่ยีระไม่ได้ละอายต่อสายตาผู้คนทำยังไงอ่ะก็กระชากสร้อยคอแล้วก็ตัวเองใส่เสื้อสีแดงแปลว่าอะไรครับเป็นจุดเด่นแล้วกระชากที่กลางสีแยกที่ไหนตลาดนัดโอ้โหคนบานเลยตอนไหนตอนเที่ยงวันอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรทำแบบไม่อายต่อสายตามนุษย์เลยไม่เกรงกลัวเลยแต่ถ้าคนบางคนเป็นไงครับบางทีจะทำผิดก็จริงแต่ยังหลบบ้างยังแอบบ้างมันก็มีเหมือนกันแต่พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับผมอยากจะให้พวกเราเนี่ยมาดูว่าไอ้คนทำผิดต่อหน้าเนี่ยผมว่าไม่มีใครกล้าทำหรอกแต่ไอ้ทำผิดลับหลังเนี่ยมันก็เยอะลงมาดูท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถึงคนกลุ่มนึงลองดูซิว่าใช่พวกเราไหมถ้าไม่ใช่อัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆท่านรอซูลบอกแบบนี้นะครับละละมันนะอักวามันมินอุมมะตีฉันจะได้รู้เห็นกลุ่มคนบางกลุ่มเก้ามันมินอุมมะตีที่เป็นประชาชาติของฉันยะตู้ในเย้ามันกิยามะจะมาในวันกิยามะวันที่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาพี่น้องวันสิ้นโลกเสร็จแล้วใช่ไหมกิยามะก็คือวันที่ฟื้นคืนชีพขึ้นมานะเป็นกลุ่มชนนะเป็นบางกลุ่มนะครับไม่ทั้งหมดนะกลุ่มชนบางกลุ่มในหมู่ประชาชาติของฉันบิฮาซานาตินอัมซาลิจิบาลิจิฮามาตะไบดอนบีบอกว่าวันที่มาในวันกิยามะห์ผลบุญเป็นยังไงรู้ไหมพี่น้องเท่ากับภูเขาติฮามะสีขาวเลยมันเป็นอามันที่ดีและก็บริสุทธิ์เช่นกับภูเขาติฮามะห์
อาจารย์บอกโต๊ะก็ถามโต๊ะอาจารย์ไอ้ตีฮามานี่อยู่ที่ไหนใช่สวนเขาดินเปล่ามันใช่เขาดินเขาเขียวไหมเขาตีฮามาเนี่ยพี่น้องไม่ใช่เขาลูกเดียวเป็นเทือกเขาอยู่ระหว่างชายแดนซาอุดิอาระเบียกับอะไรกับประเทศเยอรมันเทือกเขาพี่น้องสุดลูกหูลูกตาเลยไม่ใช่เขาลูกเดียวนะเป็นเทือกเขาตีฮามาแสดงผลบุญเยอะไม่เยอะเยอะมากๆการจะบอกตรงนี้คำว่าตีฮามาตรงนี้ก็หมายถึงว่าผลบุญมหาศาลพี่น้องเป็นภูเขาเลากาดีไหมเนี่ยดีนะฟาจาจาลูฮัลลอฮุอัซซะวะจัลละฮะบาอันมันซูรอหลังจากนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทำให้ไอ้ผลบุญที่เขาเอามาเป็นภูเขาเลากาเนี่ยกลายเป็นอะไรพี่น้องกลายเป็นผุยผงกระจัดกระจายลอยอยู่ในอากาศมองแทบไม่เห็นเลยพี่น้องวันนี้เนี่ยถ้าเกิดเรามองเนี่ยนะเราไม่รู้หรอกว่ามันมีฝุ่นอยู่จนกระทั่งข่าวเขาออกว่ามี PMเท่าไหร่ 2.5 นี่ดูข่าวกันบ้างป่ะเนี่ยไม่ดูข่าวกันเลยเหรอPM 2.5 ฝุ่นที่อันตรายเขาเรียกฝุ่นพิษตามองเห็นไหมไม่เห็นแต่มันจะเข้าซึมไปที่ไหนที่ร่างกายที่ปอดแล้วก็จมูกขนจมูกเราก็จำไม่ได้จนกระทั่งเข้าไปในกระแสเลือดโอ้โหขนาดนั้นนะแต่ว่าคนที่พี่น้องคนที่มีภูมิคุ้มกันคนที่มีภูมิคุ้มกันเขาก็จะไม่ได้รับผลกระทบแต่เมื่อไรที่คนที่เป็นภูมิแพ้เป็นไงครับวันเดียวเห็นเลยขี้มูกเหนียวเลยพี่น้องครับบางคนเป็นหวัดก็ไม่หายดังนั้นเรื่องของอีหม่านเทียบอีกนิดนึงพี่น้องครับอีหม่านเนี่ยมันเป็นภูมิคุ้มกันอย่างหนึ่งนะเมื่อไรที่อีหม่านอ่อนแสดงว่าความผิดมันก็จะเข้ามาสู่ร่างกายของเราโรคเอดส์พี่น้องรู้จักโรคเอดส์ไหมหรือ HIV โรคเอดส์พี่น้องเป็นความจริงแล้วมันไม่ได้มีอาการอะไรเลยมันแค่ไปทำลายภูมิคุ้มกันให้คนคนหนึ่งเนี่ยจากเคยเป็นไงครับสัมผัสมือหรือออกไปเจออากาศเจอพิษอะไรต่างๆก็ไม่เป็นอะไรจนกระทั่งภูมิคุ้มกันไม่สามารถกันอะไรได้เลยเชื้อโรคทั้งหมดที่อยู่รอบตัวเขาเป็นไงก็เข้าสู่ร่างกายต้องไปอยู่ในห้องปลอดเชื้อทุกวันนี้ถามว่าทำไมเราไม่ป่วยล่ะเพราะเรามีอะไรครับมีภูมิคุ้มกันแล้วก็ภูมิคุ้มกันเรามันอาจจะบกพร่องก็จริงแต่พอไปไงครับพอภูมิคุ้มกันกลับมาการป่วยมันก็หายนะปรากฏว่าเป็นไงครับมันแหลกเป็นผุยผงกระจัดกระจายเลยฮาบาอันมันซูรอก็ละซาบานซอบาของท่านนบีที่ชื่อว่าซาบานก็ถามว่ายารอซูลลอฮิซิฟฮุมละนาจัลลิฮิมละนาวะละอัลลานะกูนะมินฮุมวะนะห์นุลานะอ์ลัมซิฟฮุมละนาบอกเราหน่อยว่าลักษณะคนดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับบอกกับเราหน่อยว่าลักษณะเป็นยังไงคือคนที่เป็นไงมาเป็นภูเขาเลากาผลบุญแล้วก็กลายเป็นผุยผงต่อมาบอกว่าไงครับจินลิฮิมลานาแล้วก็อธิบายถึงลักษณะของพวกเขาด้วยอัลลานากูนามินฮุมนะห์นุลานะอ์ลัมนะเพื่อพวกเราจะได้ไม่เข้าไปอยู่ในกลุ่มนั้นโดยที่เรานั้นไม่รู้ตัวพี่น้องครับซอบ้านถามเนี่ยอยากจะรู้ว่าเขามีคุณลักษณะแบบใดรู้เพื่ออะไรเพื่อที่จะได้ไม่ไปกระทำให้เป็นแบบนี้เอ้าพวกเราอยากรู้ไหมอยากรู้ไหมฮะเป็นยังไงไปในวันกิยามะห์ผลบุญเท่ากับภูเขาเลากาแล้วก็กลายไปละกลายเป็นผุยผงก็แหละนบีบอกอามาอินนะฮุมอิควานุกุมวะมินจินดาติกุมนบีบอกว่าพึงทราบแต่แท้จริงพวกเขาก็เป็นพี่น้องของพวกเจ้าและก็มาจากเนื้อหนังเดียวกับพวกเจ้านะวะยะคูรูนามินัลไลลิกามาตะคูรูนะวะลากินนะฮุมอักวามุลลิฮะอิซาคอลาบิมะฮาริมิลลาฮิอินตะฮากูฮานบีบอกว่าพวกเขาเนี่ยเอาเวลากลางคืนในการทำอิบาดะห์กลางคืนเนี่ยพี่น้อง
นะละมงละหมาดดีบางทีละหมาดตะฮัจญุดละหมาดวิเตสด้วยนะถ้าเทียบพี่น้องถ้าเทียบให้เห็นหน่อยอาจารย์คนจะมีเหรออ้าวเดือนรอมฎอนลองดูนะรอมฎอนเนี่ยผมว่าทุกคนนะถือศีลอดถูกไหมโต๊ะพอกลางคืนก็ไปแหละไปละหมาดตะรอวีห์ไปกันเก็บทุกคืนแหละถูกไหม29คืน28คืนอ่ะ29 30คืนไปกันครบเลยยืนละหมาดกันขาแข็งเลยอัลฮัมดุลิลละห์ดีมากเลยใช้เวลาในกลางคืนในการอะไรในการยืนละหมาดเหมือนกับพวกท่านทำนบีบอกก็เหมือนที่บรรดาซอฮาบะห์ทำแต่ทว่าเวลากลับมาบ้านพี่น้องเวลากลับมาบ้านไอตอนอยู่สุเราะห์เนี่ยละหมาดแข็งแต่พอกลับมาอยู่บ้านอยู่ลำพังแล้วอยู่ในห้องแล้วเป็นไงเขากลับทำสิ่งที่ฮารอมอีลาคอลาบิมาฮาริมินละอินตะฮากูฮาแล้วก็ละเมิดมันอ้าวเราเป็นอย่างนั้นไหมวันนี้ไปฟังบรรยายดีเลยนะกลับไปบ้านเป็นไงครับออกไม่ถึงปากซอยพังหัวหลุดแล้วเป็นไหมถ้าเป็นแบบนี้ไม่ดีนะตอนมาฟังบรรยายเนี่ยโอ้โหนี่พี่น้องครับซอฮาบะห์ท่านหนึ่งมาหาท่านนบีบอกว่าฉันกลัวเป็นมูนาฟิกเหลือเกินทำไมอ่ะเพราะตอนที่ฟังนบีสอนศาสนาพี่น้องครับเห็นสวรรค์เห็นนรกเลยนะเห็นสวรรค์เห็นนรกเลยความรู้สึกแบบนั้นเลยแต่พอเวลาจากนบีไปกลับไปอยู่บ้านนึกภาพไม่ออกแล้วเริ่มทำผิดแล้วเป็นไงครับนบีก็บอกไว้ว่านั่นเป็นสภาพที่หลายๆคนนั้นยากที่จะหลีกเลี่ยงทำยากพี่น้องแต่ทำได้ไหมทำได้ทำยังไงอ่ะเราก็ต้องนึกเสมอพี่น้องครับว่าจะอยู่ลำพังหรืออยู่ต่อหน้าคนอัลลอฮ์เห็นไหมอัลลอฮ์เห็นอัลลอฮ์รู้นะฝากเอาไว้นะครับตอนฟังศาสนาผมเชื่อทุกคนไม่ทำการไม่ทำบาปหรอกแต่พอกลับไปบ้านแล้วลองกลับไปสำรวจดูซิละหมาดเราครบไหมละหมาดเราครบไหมนะเราหยิบอะไรมาอ่านกุรอานหรือว่าหนังสือดูอานี่9เล่มนี่เอามาอ่านไหมหรือเป็นหนังสืออะไรก็สิบดาราคู่นั้นเลิกกับคู่นั้นคู่นั้นได้กับคู่นั้นอัลเลาะห์ไม่ถามนะหรอกดารามันจะได้กันมันจะเลิกกันอัลเลาะห์จะถามว่าละหมาดของเราเนี่ยเป็นไงบ้างเป็นสิ่งที่สิ่งแรกที่อัลเลาะห์จะถามคือเรื่องละหมาดอันนี้ก็เตือนกันไว้นะในซอฮีหอันญามีอะพี่น้องนะครับนะอย่าเป็นแบบนี้นะเพราะการทำบาปพี่น้องครับมันจะทำลายอามันอิบาดะห์เราด้วยนะครับพี่น้องลองดูอีกอันนึงเป็นคำพูดของขออนุญาตนะครับเขาบอกว่าคนคนหนึ่งพี่น้องนะการทำความดีการทำความดีอ่ะถึงละเจอละอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาบอกว่าอะมาลุบิรริยะมะลูฮาบิรรุวัลฟาจิรุการงานที่ดีเนี่ยคนดีก็ทำคนชั่วก็ทำนึกออกไหมอ่ะพี่น้องลองดูนะละหมาดวันศุกร์ยกตัวอย่างละหมาดวันศุกร์พวกเราไม่ได้ละหมาดนะผู้หญิงไม่บังคับละหมาดดูรีที่บ้านแต่ถามว่าจะไปละหมาดวันศุกร์ได้ไหมได้ป่ะได้แต่ต้องมีเงื่อนไขนะอย่าไปแบบอะไรไม่ใส่ฮิญาบไปนะครับไปแบบไหนอ่ะใส่น้ำหอมไปนี่ไม่ได้นะแต่ที่ดีกว่าละหมาดที่บ้านแต่ผู้ชายวาญิบต้องละหมาดวันศุกร์ถามว่าในมัสยิดเนี่ยคนมาละหมาดวันศุกร์เยอะไหมเยอะ200คน300คน400คนบางที่ถามว่าในนั้นน่ะมีทั้งคนดีถูกไหมคนไม่ดีมีไหมมีบางทีเพิ่งลักสร้อยมาหนีตำรวจเข้ามาละหมาดมีบางคนโดนคดีมาละหมาดเว้นบางคนยังละหมาดเลยทั้งที่ซูโบก็ไม่ตื่นหรอกซูโบเมื่อคืนยังไม่ได้ละหมาดหรอกแต่วันศุกร์มาหน่อยเว้ยจะได้อะไรได้มาเจอเพื่อนนี่นั้นการละหมาดวันศุกร์เนี่ยคนดีก็มาละทำคนชั่วมาทำไหมคนชั่วก็มาทำ
วะอัมมามาซีแต่พอเวลาการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนพี่น้องฟาลายะทรุกูฮาอิลลาซิดดีกุนคนที่จะทิ้งมันได้นั้นมีคนเดียวมีประเภทเดียวที่ทิ้งมันได้ก็คือคนที่มีสัจจะต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะวัดใครเป็นคนดีเนี่ยดูตอนไหนดูว่าใครทิ้งบาปเยอะกว่ากันพี่น้องใครที่ทำบาปน้อยที่สุดน่ะดูคนดีแต่ถ้าไปดูละหมาน5เวลาโอ้โหก็ทำกันทั้งนั้นน่ะคนคุมฮิญาบก็ทำคนไม่คุมฮิญาบก็ละหมาน5เวลาแต่ถ้าว่าจะดูคนคนนี้เป็นผู้หญิงที่ดีต้องดูตอนไหนดูว่าเขาฝ่าฝืนอัลเลาะห์มั้ยถ้าเขาไม่ฝ่าฝืนนั่นแหละเป็นคนดีเพราะไปดูในเรื่องของความดีได้ไหมได้แต่ไม่ใช่ทั้งหมดเพราะคนดีกับคนไม่ดีบางทีก็ทำอามันดีเหมือนกันอ่ะตรงนี้นะพี่น้องครับอีกอันหนึ่งที่น่ากลัวมากนะก็คือการทำบาปนี่มีอันนี้คือข้อที่หนึ่งนะอีหม่านอ่อนเมื่ออะไรเมื่อทำบาปคนที่ทำบาปแบบเปิดเผยเมื่อกี้เป็นกี้แอบใช่ไหมแอบทำคนเดียวอันนี้มาดูแบบเปิดเผยบ้างท่านซาลินบินอับดุลลอฮ์เล่าว่าฉันได้ยินท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ากุลูอุมมะตีมุอาฟันอิลลามุจาฮิรีนะประชาชาติของฉันทั้งหมดล้วนเป็นผู้ได้รับการให้อภัยได้รับการอภัยวะอินนัลมินมูฮามูจาฮารติไอยะมะละอัรรอจุลบิลไลลินอกจากบรรดาคนที่เป็นไงครับนะคนที่ทำผิดอย่างเปิดเผยเป็นยังไงอ่ะไอ้ยามาลูรอจุลุนบิลเลลีอามาลันคนคนหนึ่งที่ไปทำความผิดนะทำของไม่ดีตอนกลางคืนนะซุมมายุสบิฮาพอกลับมาที่บ้านแล้วอยู่ตอนนี้อยู่บ้านแล้วนะตอนเช้าแล้วเมื่อคืนน่ะไปทำบาปมาพี่น้องไม่ต้องไปบอกนะว่าทำอะไรก็อะไรก็ได้ที่เป็นบาปอ่ะไปทำตอนกลางคืนมาพอตกเช้ามาถึงบ้านแล้วก็ดัสตารอฮุลลอฮุอะลัยฮิอัลลอฮ์ก็เป็นไงครับทำให้การทำบาปของเขาเนี่ยปกปิดเอาไว้เพราะเมื่อคืนมันทำไม่มีใครรู้หรอกแต่อัลลอฮ์รู้ใช่ไหมอัลลอฮ์ก็ทำให้คนเนี่ยเป็นไงไม่รับรู้ตรงนี้ปกปิดละฟายากูลูยาฟูลานูอัลอามินตุบาริฮะตะกะซาวะกะซาวะกอดบาตะยัสตุรุฮูร็อบบุฮูวะยุสบิฮะยักชิฟัสซิตรอลลอฮิอันฮูปรากฏว่าพอตื่นเช้ามาไปเจอสภากาแฟโตเกิดอะไรขึ้นทำไงฮะก็เมาสิครับเล่าเลยเมื่อคืนเนี่ยนะกูรู้เปล่าคืนวันวาเลนไทน์เจอสาวมาจับไปจับมาไม่ใช่กระเทยตรงนี้วางให้ดีนะกระเทยเดี๋ยวนี้กระเทยเป็นไงสวยกว่าผู้หญิงซะแล้วโตเอ้ยแล้วก็เดี๋ยวนี้โลกมันตลปัดไอ้คนสวยๆเป็นไงไปเป็นทอมพอไอ้อะไรพอผู้ชายหล่อกลายเป็นผู้หญิงกลายเป็นผู้หญิงผู้ชายสวยว่ากันไปปรากฏเป็นไงฮะก็เอามาเมาเอามาเล่านะถึงความชั่วช้าที่เขาได้ทำเอาไว้ทั้งที่อัลลอฮ์นั้นปกปิดเอาไว้เลวดังนั้นตรงนี้ก็อันตรายพี่น้องครับจากหะดีษนี้เนี่ยอุลามะบอก3รายการพี่น้องอย่ามีนะ1ผู้ที่กระทำบาปอย่างเปิดเผยต่อหน้าสาธารณชนอันที่ผมบอกแล้วนะนี่หะดีษนี้2ผู้ที่บอกเล่าให้ผู้อื่นรู้ถึงบาปที่ตัวเองได้ทำมาและก็เล่าแบบไหนอ่ะด้วยความโอหังนะครับความคึกขนองนะข้อที่3ก็คือบรรดาคนไม่ดีที่พูดเล่าสู่ความชั่วและการฝ่าฝืนนะแปลว่าตัวเองน่ะเลิกมานานแล้วแต่เป็นไงพอเข้ากลุ่มได้เล่าความจังของตัวเองหน่อยเว้ยแต่ตัวเองทำไหมไม่ได้ทำแล้ว
โอ้เธอเคยขโมยเหรอโอ้ฉันเคยเหมือนกันเธอเคยจีน่าเหรอโอ้ฉันผ่านมาเยอะเพิ่มกว่าเธอไปดูสมุดที่บ้านดิมีชื่อครบหมดอ่ะโอ้โหแต่ถามว่าตัวเองเลิกยังเลิกแล้วนะเอาระวังนิดนึงนะกล้องเขาจะจับเดี๋ยวหลับไปออกทีวียุ่งเลยนะเรียกๆกันหน่อยเดี๋ยวถ่ายเข้าไปเอ๊ะนี่มันโต๊ะแถวบ้านฉันนี่นอนดูสิน้ำลายยืดแล้วมาฟังยุ่งเลยตั้งใจฟังกันนิดนึงนะครับนะอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นไงที่จะทำให้อีมานอ่อนสรุปข้อที่1ครับโต๊ะข้อที่1สิ่งที่ทำให้อีมานอ่อนคือการอะไรการทำบาปการทำสิ่งต้องห้ามต่างๆนะข้อที่2คำว่าหัวใจแข็งกระด้างพี่น้องรู้จักคำว่าหัวใจแข็งกระด้างไหมเอางี้แล้วกันถามเราว่าลองถามตัวเองนะไม่ต้องถามคนข้างๆเดี๋ยวทะเลาะกันถามตัวเราเนี่ยเราร้องไห้กับเรื่องอะไรบ้างในกุรอานบอกว่าเมื่ออะไรฮะเมื่อนามของอัลลอฮ์ถูกกล่าวขึ้นรุกีรอลลอฮุวะจะลัตกูลูบุมเมื่อนามของอัลลอฮ์ถูกกล่าวขึ้นหัวใจของเขาหวั่นเกรงอะไรบ้างที่เป็นนามของอัลลอฮ์ที่ถูกกล่าวขึ้นแล้วเราได้ยิน 1. กุรอานเวลาฟังกุรอานแล้วคุยไหมเคยเห็นไหมเวลาที่ไหนสมมุติน่ะที่มีการเปิดอัลกุรอานหรือเราอาจจะเข้าไปในบ้านแห่งหนึ่งที่แห่งหนึ่งที่เขาเปิดกุรอานเราก็ไม่สนใจคุยแข่งกับกุรอานอันนี้เป็นไงแสดงถึงหัวใจแข็งกระด้างการอาซาน5เวลาหรืออีกอมะมีนามของอัลเลาะห์มั้ยมีอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรทำไงนิ่งฟังใช่มั้ยหัวใจหวั่นเกรงแต่ถ้าเกิดเป็นไงครับลิ่งเพิ่มเสียงทีวีเฮ้ยไอ้เสี้ยนี่มันอาซานไม่ดูเวลาเลยกูจะดูละครมีบางคนเพลงยังไม่ทันจบเลยมึงอาซานซะแล้วมีบางคนทะลึ่งว่าเสียงอาซานแล้วถามว่าเสียงอาซานเนี่ยนามของใครนามของอัลเลาะห์เห็นไหมพอไปฟังเสียงอาซานแล้วหัวใจเราหวั่นเกรงไหมไม่เลยบางคนคุยแข่งด้วยพี่น้องอันตรายนะดังนั้นเวลาได้ยินกุรอานได้ยินอะไรครับได้ยินเสียงอาซานรู้สึกอย่างไรฟังบรรยายศาสนาเวลาอาจารย์เขาแปลคุรอานแปลกุรอานรู้สึกยังไงเมื่อไรมันจะจบวะอันนี้ไม่ใช่นะถ้าเมื่อไรมันจะจบนี่แสดงหัวใจแข็งกระด้างแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยชอบฟังอยากฟังอีกอันนี้แสดงว่าหัวใจเป็นไงรู้สึกหวั่นเกรงนะครับดังนั้นบรรดาซอฮาบะห์พี่น้องนะมีเชคท่านหนึ่งเชคท่านหนึ่งพี่น้องครับถ้าพี่น้องรู้จักเชคชูเรมไหมเชคชูเรมเนี่ยท่านจะอ่านกุรอานแล้วก็เสียงท่านเนี่ยจะอ่านค่อนข้างจะไวเสียงท่านนะอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมนะครับจะเป็นอย่างเงี้ยเชคชูเรมเชคชูเรมมีวันนึงพี่น้องเป็นอิหม่ามนำละหมาดปรากฏว่าพอถึงมาลิกิยอมิดดีนอียากะนะอ์บุดวะอียากะนัสตะอีนร้องไห้เนี่ยเสียงสะอื้นร้องนะเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราเป็นไงฮะนะบูดูนะทำการอิบาดะห์เคารพสักการะและเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราขอความช่วยเหลือแต่ท่านร้องตั้งแต่มาลิกิยอมิดดีนผู้ทรงอำนาจผู้ทรงสิทธิ์ในการในวันตอบแทนแปลว่าเราจะเลวขนาดไหนเราจะทำผิดขนาดไหนแต่ถ้าเกิดเราหนีได้ในดุนยาเป็นไงก็รอดไปแต่ในอาคิเราะห์หนีได้ไหมไม่ได้พี่น้องรู้ไหมในอายะห์กุรอานได้เล่าถึงว่าอัลลอฮ์ใช้มาลาอิกะฮ์เนี่ยต้อนคนทำผิดทำบาปไปที่ทุ่งมะชะทำไมต้องต้อนล่ะเพราะเขารู้ว่าเขาจะได้รับการพิพากษาและอัลลอฮ์จะจับเขาโยนลงนรกเขาก็เลยหนีแต่หนีเนี่ยมาลาอิกะฮ์ต้อนโดยใช้ไฟพี่น้องใช้ไฟเนี่ยไล่ไปใช้ไฟไล่ไปถามว่าคนเราเวลาเจอไฟไล่ไปไงก็หนีสิครับ
ไล่ไปสู่อะไรไปสู่ไฟนรกอีกอันนึงหนีไม่พ้นเลยพี่น้องนะก็ผมก็ไปดูในคอมเมนต์ว่าเอ๊ะแกก็เป็นอิหม่ามมาเป็น10ปีแล้วมึงน่าจะเยอะกว่านั้นทำไมร้องไห้พอถึงมาลิกิยามิดีร้องไห้ทั้งๆที่อ่านอยู่เป็นไงฮะทุกวันอยู่แล้วเราอ่านฟาติฮะห์กันทุกวันนะครับเราละหมาดกันทุกวันอ่านฟาติฮะห์กันทุกวันทำไมร้องไห้ปรากฏวันนั้นเป็นวันที่แม่ของท่านเสียชีวิตคนบางคนพี่น้องฟังกุรอานได้อรรถรสเมื่ออะไรเมื่ออัลลอฮ์ทดสอบลองดูนะวันที่ลูกเราเป็นไงครับติดคุกอยู่ในตารางวันที่ลูกเราเป็นไงครับประสบอุบัติเหตุพอฟังกุรอานแล้วทำไมมันเพาะจับใจเพราะเป็นไงเพราะมันโดนกับตัวเองดังนั้นคนบางคนพี่น้องอายะเดียวกันบางคนร้องไห้บางคนไม่ร้องไห้ทำไมอ่ะเพราะความกระด้างความแข็งของหัวใจมันต่างกันดังนั้นหัวใจจะอ่อนแอได้พี่น้องบางทีต้องผ่านอะไรผ่านบททดสอบนะครับบททดสอบสำคัญมากบางคนพี่น้องครับทำดีทุกอย่างเลยแต่อัลลอฮ์ให้สามีไม่ดีสามีไม่ดีแต่กลับไปก็กลับไปวันเดิมที่วันที่เราเลือกสามีไอ้วันนั้นเราเลือกเพราะอะไรมันรอแล้วก็เวลาที่เขามาจีบฉันน่ะเขาเล่นกีตาร์แนวเราก็ชอบพอวันนี้เราอะไรแล้วเราตอบัตเลวเพลงเราไม่เอาแล้วแต่สามีเรายังแต้วแนวอยู่หน้าบ้านอยู่ก็นี่แหละเป็นบททดสอบก็อดทนนะครับหวังว่าวันนึงสามีก็จะตอบัตเหมือนเรานั้นหัวใจที่แข็งกระด้างลักษณะก็คือเป็นไงครับเมื่อนามของอัลเลาะห์ถูกเอ่ยถูกกล่าวขึ้นเขาเป็นไงครับหัวใจเขาจะหวั่นเกรงนี่คือหัวใจที่อ่อนโยแต่ถ้าแข็งกระด้างก็คือเป็นไงครับไม่สนใจเลยพี่น้องครับลักษณะที่3พี่น้องฟังให้ดีนะเป็นหรือเปล่าวะอิยาซุบิลลาห์ถ้าเป็นขอดุอาให้พ้นเลยนะทำอิบาดะห์แบบลวกเนี่ยพี่น้องต้องกินยำก๋วยเตี๋ยวเพราะพวกนี้ต้องลวกแล้วถ้าลวกแบบต้มล่ะอร่อยไหมยำต้มเลยก็เหนียวดิต้องทำอะไรพอประมาณเวลาเขาลวกเขาจะทำไงตึ๊กตึ๊กตึ๊กเสร็จละถ้าเป็นเส้นใหญ่ลวกนานใส่ไว้ในหม้อเป็นไงอืดกินอร่อยไหมไม่อร่อยต้องคนลวกเป็นนะมันต้องขยับกึกกึกกึกอันนี้ไว้ลวกเส้นแต่ถ้าเป็นอิบาดาแบบลวกๆคือละหมาดแบบลวกๆคือไงฟึบฟึบฟึบหันไปทีฟับเรียบร้อยเสร็จมีอันนี้ลวกเอาไว้ทำตอนยำกับลวกก๋วยเตี๋ยวยำนานหน่อยนะก๋วยเตี๋ยวนิดนึงของเราเนี่ยอิบาดาต้องแบบตุนคืออะไรอิบาดาตุนมันต้องตุนให้นานข้ามวันมันถึงจะอร่อยนั้นอิบาดาของเราเนี่ยแบบตุนนะทำแบบนานๆหน่อยแล้วก็ให้ความสำคัญกับมันตุนนี่เขาคอยเปิดหม้อดูตลอดเติมน้ำตลอดคนจีนเนี่ยถูกไหมอย่าทำอิบาดาแบบยำแบบก๋วยเตี๋ยวลวกทำให้มันพ้นไปเสร็จไปไม่เอาพี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะไรนะจ๋ามีอะไรเปล่าผมเมาหน่อยนะนี่เสียงแทรกดังนั้นถ้าเรารักเราชอบอะไรเราก็จะเพลินกับมันสังเกตไหมครับโต๊ะเวลาโต๊ะชอบสมมติสมัยก่อนเขาเรียกถักโคเชหรือว่าถักอะไรนะถักหมวกถักอะไรเขามีผู้หญิงชอบเอาเข็ม2อันปึ๊ดไปได้ทั้งวันทั้งคืนเป็นเสื้อได้เลยบางคนทำเป็นผ้าบางคอก็ชอบเพลินไม่เบื่อผู้หญิงชอบดูซีรีส์แผ่น1จบแผ่น2ต่อแผ่น3ต่ออยู่งั้นดูไปเพลินเราใส่ใจกับมันแล้วบางคนเนี่ยดูอย่างเดียวไม่พอนะรู้ประวัติพระเอกหมดอะพระเอกนี่เล่นมากี่เรื่องใช่ไหมนางเอกนี่มันได้กับใครบ้างแล้วมันจะเล่นกี่คลื่นกี่เรื่องโอ้โหรู้หมดเลยเพราะเราให้ความสำคัญกับมันแต่ปรากฏว่าพอเรื่องอิบาดะห์เฮ้ยเขาอ่านฟาติฮะห์เนี่ยมันต้องมีอูซุบิลลาห์ก่อนไหมหรืออ่านขึ้นด้วยกับอัลฮัมเลยไม่รู้แล้วยกมือเขายกกันแบบไหนรูกัวเขาทำท่า
ยังไงให้มันตรงไหมหลังมันตรงไหมสุญูดอ่านกี่ครั้งอ่านอะไรบ้างปรากฏว่าบางทีบางคนยังไม่รู้เลยดังนั้นนี่แหละพี่น้องถ้าเราไม่สนใจกับมันมันก็จะกลายเป็นอิบาดะห์แบบลวกๆไม่ให้ความสำคัญดังนั้นถ้าละหมาดพี่น้องให้ละหมาดศาสนาให้ละหมาดเวลาเข้าหรือเวลาออกเวลาเข้านะอย่าไปละหมาดเวลาออกจะหมดเวลาแล้วค่อยละหมาดไม่เอานะครับดังนั้นเนี่ยต้นเวลาทั้งหมดเลยศาสนาไม่มีบอกนะพี่น้องไม่มีมัสอาลาไหนบอกส่งเสริมให้ละหมาดใกล้หมดเวลาไม่เคยเจอแต่การละหมาดใกล้หมดเวลาเกิดอะไรขึ้นกลายเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความขี้เกียจถูกไหมเพราะถ้าคนขยันพี่น้องเหมือนกันเนี่ยพี่น้องผมให้การบ้านเด็กนักเรียนไปให้ส่งภายใน3วันถ้าคนขยันไม่ไงฮะวันเดียวมาวางแล้วแต่ถ้าคนขี้เกียจไปไงครับวันที่3เนี่ยเอาถือไม้ไล่ตีมยังไม่ส่งเลยให้เวลา3วันน่ะจะบอกว่าคนนี้ขยันดูยังไงก็ดูซิว่าเขาเร็วไหมนี่คือการบ้านครูนะแต่ถ้าละหมาดมันยิ่งกว่านั้นพี่น้องอัลเลาะห์ใช้ให้ละหมาดต้นเวลาเราไปท้ายเวลาแล้วเราก็บอกว่าเนี่ยเราเป็นคนที่รักอัลเลาะห์นะจริงไหมต่อมาพี่น้องข้อที่4ก็คือเกียจค้านในการเชื่อฟังหรือทำอิบาดะห์ขี้เกียจพี่น้องครับนะคนไทยเขาบอกว่าอะไรนะขี้เกียจตัวไปเลยตัวเป็นขนทำไมอ่ะเป็นขนตัวอะไรเนี่ยเป็นขนผมไม่รู้นะให้ความรู้ชั้นไหนตัวเป็นขนในตัวอะไรเม่นเหรอจริงเหรอเม่นหรือมีแพนด้าจะเป็นตัวอะไรก็แล้วแต่มันดีไหมไม่ดีนั้นเราเป็นคนเนาะอย่าขี้เกียจตัวเป็นขนนะครับนะก็พยายามที่จะขยันนะครับในการทำอิบาดะห์ข้อที่5พี่น้องครับคับแค้นใจอารมณ์แปรปรวนแล้วก็ซึมเศร้าบางคนพี่น้องครับอยู่กับการแค้นเครียดแค้นจองละอะไรนะจองล้างจองผ่านอันนี้ดูหนังจีนเยอะ10ปียังไม่สายบางคนบอกแค้นนี้ต้องชำระในอิสลามสอนให้เราให้อภัยซะนะการให้อภัยพี่น้องมันทำให้หัวใจของเราได้มีความสุขดังนั้นใครที่ทำผิดกับเราพี่น้องครับนะเขาบอกแบบนี้นะเดิมเนี่ยอย่าไปทำร้ายจิตใจคนเขามีการสอนเด็กคนหนึ่งฝรั่งเขาสอนเด็กคนหนึ่งพี่น้องครับเวลาไปด่าใครสักคนหนึ่งสมมติผมด่าโต๊ะซึ่งผมด่าโต๊ะไม่ลงโต๊ะน่ารักผมด่าไม่ได้หรอกผมด่าโต๊ะเขาบอกว่าเวลาไปด่าใครสักคนหนึ่งเนี่ยพี่น้องให้ไปเอาตะปูมาหนึ่งอันแล้วก็เป็นไงครับไปตอกที่เสาหรือว่าที่รั้วเป็นไม้ตอกไปปรากฏว่าคนคนนี้ก็ด่าทุกวันเลยก็ตอกเรื่อยๆตอกไปเรื่อยๆแล้วเขาบอกว่าเมื่อคุณไปขออภัยหรือว่าขอโทษเขาก็ให้เอาตะปูอันก็ให้เอาขวาไม่ขวานค้อนอันเดิมไปไงฮะไปถอนออกมาปรากฏว่าสมมุติตอกทั้งหมดไป10ตะปู10ชิ้น10อันไม่รู้10ตัวช่วยกันจะมากินด้วยนะ10ตัวแล้วก็ขอโทษหมดเลยแล้วเขาบอกว่าให้ไปถอนตะปูออกก็ถอนออกมาแสดงว่าเด็กคนนี้เก่งด้วยนะต้องตอกตะปูเป็นตอกยากกันนะต้องดูด้วยไม้เนื้อแข็งเนื้ออะไรเขาบอกว่าพอไปคุณไปขอโทษคนแล้วคุณก็ไปถอนออกลองไปดูซิว่าเวลาถอนตะปูออกไปแล้วเนี่ยไม้ที่คุณไปตอกตะปูเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมันเป็นรูแล้วก็น่ามองไหมไม่น่ามองมีตำหนิไม้นั้นกลายเป็นไม้มีตำหนิเขาบอกหัวใจคนก็เหมือนกันเวลาคุณไปด่าเขาไปทำร้ายเขาแล้วคุณก็ไปขอโทษเขามันจะทำให้หัวใจคนมันเกิดเป็นช่องหรือเป็นรูเอาไว้คือมันจะมีความรู้สึกนะไม่มากก็น้อยดีที่สุดก็คืออย่าไปทำลายหรือทำร้ายความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์นะ
แต่เราเองเมื่อถูกทำร้ายถ้าเราคับแค้นเราเครียดเราแค้นกับมันคนที่จะเป็นทุกข์ไม่ใช่เขาใครเราเพราะนั้นอิสลามก็สอนให้เรานั้นอย่าไปอยู่กับความเครียดแค้นให้อภัยนะต่อมาอารมณ์แปรปรวนแล้วก็เป็นไงครับรู้สึกซึมเศร้าพี่น้องลองดูนะการแปรปรวนเนี่ยอันนี้ไม่ได้พูดถึงรอยย่นบนใบหน้าโต๊ะนะโต๊ะอย่าโกรธผมไม่ได้พูดถึงริ้วรอยที่อยู่บนหน้าโต๊ะผมกำลังพูดถึงการกระทำที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจ้าลูกใจเย็นลูกลูกเบื่อแล้วทำไมลูกหนูต้องหัดฟังบรรยายเยอะๆนะลูกนะเออต้องซื้อขนมให้เล่นต้องขนมให้กินเขาจะไม่เบื่อถ้าเขาได้ดู YouTube อ้าวถึงไหนละถึงการแปรปรวนคนบางคนพี่น้องนะผมเคยเจอแบบนี้มีอยู่ช่วงนึงพี่น้องเขาเรียกว่าอะฮลุลมัสยิดเออมันละหมาดแข็งมากเลยเจอละหมาดอิชาละหมาดมักริบละหมาดที่ซูเราะห์ตลอดเลยพอหลังจากนั้นพี่น้องครับไปเกิดอาการเสียศูนย์ตอนไหนรู้ไหมตอนแต่งงานธรรมดาแต่งงานเรื่องดีนะพอแต่งงานปั๊บเป็นไงฮะสุราหายเลยไม่มาเลยมาเฉพาะวันศุกร์แสดงว่าเกิดอาการแปรปรวนทางด้านจิตใจซะแล้วนะนั้นอิสลามสอนแบบนี้นะการแต่งงานดีไหมดีปรากฏว่าถ้าแต่งงานแล้วเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงที่รักสามีตัวเองนะรักสามีเนี่ยฮัจญะห์ไม่ต้องให้บังเข้ามานำละหมาดในกรณีที่บ้านอยู่ไหนอยู่ใกล้เลยอยู่ใกล้มัสยิดฮัจญะห์ต้องบอกให้บังเข้าไปทำอะไรให้บังเข้าไปละหมาดที่มัสยิดและฮัจญะห์ก็ละหมาดในห้องอันเนี้ยดีทั้งสองฝ่ายก็เลยได้ทั้งสองเด้งเพราะอะไรเพราะอิสลามให้ผู้ชายไปละหมาดที่มัสยิดที่ใกล้ๆนะถ้ามันสัก20กิโลนั่นก็ว่าไปมันไกลเหลือเกินแต่ถ้ามันไม่ได้ไกลมากเราได้ยินเสียงอาซานเดินไปได้เดินไปเซเว่นยังไกลกว่าอีกที่อยากบุหรี่เดินไปซื้อได้พอจะไปละหมาดไปไม่ได้เป็นอะไรเป็นเกากินขาแต่พออยากบุหรี่เดินเฉยไปซื้อนั้นคนที่รักกันเนี่ยนะฮัจญะห์ต้องบอกให้บังเข้าไปละหมาดที่ซูเราะห์แล้วฮัจญะห์ก็ละหมาดในห้องนั่นแหละดีเห็นไหมแต่บางคนเป็นไงไม่รู้หลักการศาสนาเป็นไงบังมึงต้องไปมาซูเราะห์หรอกคิดถึง5นาทีก็รู้สึกใจจะขาดแล้ว10นาทีก็ไม่ไหวแล้วคิดถึงบังอ๋อที่บ้านไปครึ่งชั่วโมงยังเฉยๆไปสุราเขารู้ไปทำความดีแต่ถ้าไปตะเล็ดเตะไปอันนี้ต้องติดตามกลับมาไปสุราให้เขาไปแต่ถ้าเขาไปดูนักร้องนี่ไม่ได้นะต้องหยิกหูหน่อยอย่าไปนักดูน้องให้ก็ไปละหมาดที่มัสยิดเราก็ละหมาดในห้องและพี่น้องเราได้อะไรรู้ไหมที่จะเสริมที่จะบอกเนี่ยมันอาจจะนอกเรื่องหน่อยนะแต่ว่าเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวก่อนขอหยิบก่อนวันนี้เตรียมมาเยอะ เอออันนี้เจอละเออเอกสารนี่เยอะมากยังก็ไปประชุมประชุมที่ไหนเนี่ยนี่ก็เป็นเตรียมมาจะ30ปีละอันนี้พูดถึงใครเนี่ยอ๋อที่บ้านนะเดี๋ยวนำบรรยายเสร็จแล้วว่ากันนะเป็นตัวเสียนะดีมากเลยตัวเสียนี่อยู่กับชูเราเขาบอกว่าพี่น้องเคยได้ยินไหมฮะโฮรุนไอน์นางสวรรค์โต๊ะรู้จักนางสวรรค์ไหมผู้หญิงที่อยู่ในสวรรค์มีสองประเภทประเภทที่หนึ่งก็คืออยู่ในสวรรค์อยู่แล้วอัลลอฮ์สร้างเอาไว้ให้เป็นรางวัลของผู้ชายเรียกว่าโฮรุนไอน์นางสวรรค์บริสุทธิ์ผุดผ่องหอมเลยอาจารย์เคยไปเห็นเหรอไม่เคยหรอกอ่านนี่แหละอ่านในหนังสืออยู่ในหนังสือ
อยู่ในกุรอานหลายอายะฮูรุนไอน์แต่วันนี้ไม่ได้บอกว่าฮูรุนไอน์เป็นยังไงและอีกประเภทนึงที่ผู้หญิงจะอยู่ในสวรรค์ก็คือพวกเรานี่แหละขอดุอาจากอัลเลาะห์นะก็คือผู้หญิงที่อยู่ในดุนยาแล้วก็เป็นคนที่ซอลิฮะห์เป็นคนดีก็เข้าสวรรค์ไปปรากฏว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรรู้มั้ยครั้งนึงคนชรามาหาท่านนบีมาบอกกันนะยารอซูลุลลอฮ์คนชราในฉันจะเข้าสวรรค์ไหมมาถามนบีบอกว่าในสวรรค์ไม่มีคนเกย์คนคนนี้เป็นไงฮะร้องไห้เลยยาอัลลอฮ์ฉันจะไม่ได้เข้าสวรรค์เหรอเพราะตอนนี้ฉันจะ70แล้วแล้วนบีบอกว่าในสวรรค์ไม่มีคนแก่นบีก็เรียกมาบอกว่าที่บอกว่าไม่มีคนแก่เพราะเวลาเข้าสวรรค์เป็นไงสาวหมดเลยไม่รู้แหละโตจะตายสัก200ปีนะสมมติอายุ200แล้วโตค่อยตายเหี่ยวไม่รู้จะเหี่ยวยังไงแล้วแต่พอเข้าสวรรค์ปั๊บตึงหมดเลยโตยกเว้นอย่างเดียวที่ไม่ตึงหู ตอนนี้เหี่ยวหมดนะยกเว้นอย่างเดียวที่ตึงหูแต่พอวันที่กิยามะห์เนี่ยพอเข้าสวรรค์เนี่ยหูไม่ตึงแล้วอย่างอื่นเต่งตึงหมดและในการอธิบายของอุลามะห์บอกว่าผู้หญิงที่เข้าสวรรค์เนี่ยสวยกว่าประเสริฐกว่าดีกว่าบริสุทธิ์กว่าฮูรุนไอน์แล้วโตคิดดูว่าจะสวยกว่าจะสวยขนาดไหนสวยกว่านางสวรรค์ประเด็นก็คือว่าไอ้บางเราก็เหมือนกันไอ้บางเราก็จะเข้าสวรรค์เนี่ยผมเคยสอนเรื่องนี้นะอายุเนี่ยเท่านบีอีซา33นะแต่เป็นไงครับแต่หน้าตาเนี่ยเหมือนกับหนุ่มที่หนวดเพิ่งขึ้นโอ้โหละอ่อนเลยหน้าใสงั้นเลยจะตายกี่อายุเท่าไหร่ไม่รู้แต่อายุเนี่ยอยู่ประมาณนี้แล้วก็หน้านี่ละไปวัยรุ่นปรากฏว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยไม่ได้พูดถึงชายสวรรค์นะบางคนบอกโต๊ะเนี่ยฉันเนี่ยเห็นไอ้บางมันพูดถึงฮูรุนอีนตลอดเลยแล้วฉันล่ะมีชายสวรรค์ไหมพอเข้าไปแล้วบนเตียงนี่มีอยู่เยอะสัก20คนอย่างเงี้ยไม่มีที่บอกตรงนี้เพราะบอกว่าไม่มีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะหนึ่งพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทรงประทานความโปรดปรานนะที่ไม่บอกตรงนี้เนี่ยหนึ่งที่ไม่ได้กล่าวถึงฮูรุนแอลสำหรับผู้ชายนายสวรรค์เนี่ยอันเนื่องมาจากว่าเป็นไงครับณนะที่อัลลอฮ์นั้นเราไม่มีสิทธิ์ไปทวงถามว่าทำไมถึงไม่มีเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะไม่ถูกถามแต่พระองค์จะเป็นคนแหละจะเป็นผู้อะไรเป็นผู้ที่ถามเรานั้นเราจะไปถามว่าเอ๊ะทำไมฉันไม่ได้นะไม่ต้องนี่คือข้อหนึ่งข้อที่สองเขาบอกว่าลักษณะธรรมชาติของผู้หญิงนั้นมีความอายดังนั้นจึงไม่นำเรื่องที่เป็นความอายของผู้หญิงเนี้ยมาพูดซึ่งก็เป็นการแตกต่างของลักษณะเพศชายถูกไหมจะเราจะไปคุยกันเรื่องผู้ชายเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเขาถือว่าไม่เหมาะสมถูกไหมครับต่อมาอีกอันนึงเขาบอกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างผู้ชายธรรมชาติของผู้ชายให้มีความต้องการทางเพศผู้หญิงมากกว่าผู้หญิงต้องการเพศชายแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ผู้หญิงนั้นเอ็นเอียแล้วก็ชื่นชอบในการแต่งกายและเครื่องประดับถ้าพูดถึงเรื่องของการแต่งตัวนะผู้หญิงเป็นไงครับ2ชั่วโมงก็ไม่เสร็จถ้าชอบอ่ะถ้าพูดถึงการใส่เสื้อผ้าอันไหนมีเยอะกว่าผู้ชายเสื้อผ้าผู้ชายกับเสื้อผ้าผู้หญิงเยอะกว่าในโลกออนไลน์ทั้งหมดที่เขาขายกันนะที่เขาขายกันนะที่ขายดีที่สุดก็คือขายให้กับผู้หญิงผู้ชายขายไม่เคยออกหรอกคือผมเนี่ยถ้าจะเปลี่ยนรองเท้านะขอมาอัพนะต้องขาดคือถ้าผมจะซื้อรองเท้านี่คือต้องขาดก่อนแต่ของฮัจญาห์นี่จะซื้อเมื่อมันลดราคาแล้วมันถูกใจไม่รู้แหละลดราคาเมื่อไหร่กูซื้อทั้งที่เราก็เนี่ยขอมาอัพนะเท้าเราเนี่ยก็ไม่ใช่ตะขาไม่ใช่กิงกือมีเป็นร้อยคู่เราก็มีแค่2เท้านี่แหละแต่ผู้หญิงชอบในเรื่องของอะไรเครื่องประดับทองคำผู้ชายชอบทองไหมถ้าถามตัวผมนะไม่รู้สึกอะไรเลยเห็นทองเฉยแต่ถ้าผู้หญิงพอซื้อทองให้เท่านั้นแหละตาลุกเป็นวาวโอ้โหลายอะไรนี่ท
ทองเยาวราชหรือเปล่าชอบเอาทองมาใส่ทองหยองเพชรพลอยจินดาส่วนผู้ชายเฉยๆแล้วใส่แล้วตลกด้วยผู้ชายเนี่ยลองดูสิเอาทองเอาทองแล้วมาใส่กันลิเกเนี่ยอย่างเงี้ยดูดีใส่นาฬิกาแค่นี้แหละมีแหวนอ๋อแล้วแต่ใส่สร้อยใส่อะไรอันนั้นของผู้หญิงเขานั่นผู้ชายอนุญาตให้ใส่สร้อยไหมใส่สร้อยโต๊ะพูดดีมากเลยฮะจำไว้นะการที่ใส่สร้อยผู้ชายใส่สร้อยแม้ว่าจะไม่ใช่สร้อยทองนะจะเป็นสร้อยเงินสร้อยอะไรก็แล้วแต่นะถือว่าเป็นการแต่งกายที่เรียนแบบผู้หญิงการใส่สร้อยเนี่ยเพราะสร้อยคอพวกอะไรเนี่ยเป็นของใครของผู้หญิงเป็นฮุลลียะเป็นเครื่องประดับของผู้หญิงนั้นผู้ชายจะมาใส่เลทใส่สร้อยไม่ใช่เรื่องของผู้หญิงเขาของเราก็มีผู้ชายก็มีนาฬิกานะครับมีแหวน2 อย่างต้องหูต้องใส่ไหมผู้ชายด้วยดีนะลูกขยาบางทีบางคนนะระเบิดหูไปแล้วใส่อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดหูไปเอามาจากไหนอ่ะเกาหลีเจาะเต็มไปหมดเลยผู้ชายอันนั้นคืออะไรครับลักษณะของผู้หญิงเขาถ่ายนะผู้หญิงใส่ต้องหูอะไรได้นั่นก็บอกกับพี่น้องเตือนลูกหลานแล้วนะถ้าลูกหลานแล้วเราเบิดหูมาเนี่ยเฮ้ยมันกระเทยหรือเปล่าวะอันนั้นของผู้ชายผู้หญิงเขานะครับเอ้าที่เอามาบอกตรงนี้เนี่ยพี่น้องเพื่อที่จะให้อะไรให้พวกเราเนี่ยส่งเสริมกันในการทำความดีพี่น้องครับเชคอุซัยมีนรอฮิมาฮุลลอฮุจาลาบอกว่าผู้หญิงที่เสียชีวิตไปในสภาพที่ไม่ได้แต่งงานบนโลกดุนยาในนี้คงไม่มีนะแต่งงานครบหมดแล้วดูจากอายุแล้วนะไม่เป็นไรเงียบเอาไว้ไม่ต้องบอกเหยียบเอาไว้เลยแต่งกันหมดแล้วใครที่ไม่ได้แต่งงานอันนี้ไม่นับไม้นะไม่ได้นับไม้นับว่าไม่เคยแต่งเลยเนี่ยเขาบอกว่าในเชลไซมีนได้กล่าวในอธิบายไว้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้แต่งงานกับชายที่ดีในสวรรค์แสดงว่าเราจะไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับพอเข้าสวรรค์ไปนะแต่เราต้องเข้าสวรรค์ให้ได้ก่อนนะประเด็นน่ะต้องละหมาดให้ครบดูแลร่างกายให้ดีดูแลสุขภาพไม่ใช่ดูแลสุขภาพดูแลอามันของเราให้ดีอย่าไปทำบาปนะอัลลอฮฺจะให้แต่งงานกับชายที่ดีในสวรรค์เพราะในหะดีษของบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมบอกว่าในสวรรค์นั้นจะไม่มีผู้ใดเป็นโสดแปลว่าทุกคนเป็นไงมีคู่หมดเลยต่อมาผู้หญิงที่เสียชีวิตในสภาพที่คู่ครองของนางมิได้เป็นชาวสวรรค์เกิดอะไรขึ้นแปลว่าฮัจญะห์น่ะไปสวรรค์แต่บางยีเป็นไงอยู่ในนรกแปลว่าร่วมทางกันแค่ดุนยาพออาคิเราะห์นี่แยกกันแต่แบบนี้ก็แบบนี้เป็นแบบนี้เนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นทำไมรู้ไหมเพราะนะถ้าเป็นบาปใหญ่นะบาปใหญ่ๆเนี่ยคืออย่างนี้คือผู้หญิงเนี่ยถ้าเกิดถ้าผู้ชายถ้าสามีทำบาปทำผิดผู้หญิงทำได้แค่ตักเตือนลงมือตีเขาได้ไหมไม่ได้นะไปซ้อมเขาไม่ได้นะปัญญาจะซ้อมการคอบางยีไม่ได้เตือนเขาอย่างเดียวและบาปเขาจะตกอยู่คนเดียวฮัจญะห์ไม่ต้องรับด้วยเพราะฮัจญะห์เตือนเลวแต่มันต่างกับกรณีของผู้หญิงทำบาปก็คือภรรยาทำบาปเพราะถ้าสามีไม่ได้ตักเตือนและรู้เห็นว่าเขาทำบาปอยู่แล้วก็ปล่อยปะละเลยหรือเตือนด้วยกับเฉยๆเตือนแบบเตือนเพียงนั้นแหละไม่ได้เตือนจริงจังไม่ได้มีมาตรการอะไรเลยเนี่ยสามีต้องรับบาปทุกอย่างนั้นผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่ใส่ผ้าคลุมหัวออกไปข้างนอกบ้านแล้วสามีก็รู้เห็นใครบาปด้วยสามีบาปด้วยนะจนกระทั่งมีบางคนเนี่ยแกเนี่ยเป็นคนที่ไม่ดีเท่าไหร่สามีคนเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกวันหนึ่งจะแต่งงานก็ไปได้มุอัลลัฟก็คือชอบกันในบริษัทพี่น้องก็จะไปแต่งงานมะเขาก็เรียกไปคุยเขาบอกว่าล้อเอ้ยแมวล้อดีกว่าติ๊บดีกว่าติ๊บเอ้ยเปลี่ยนดีกว่าจะล้อไปโดนคนอื่นติ๊บเอ้ยบาปของมึงอ่ะมึงยังรับไม่พออีกเหรอมึงอยากจะไปรับบาปคนคนอื่นมาอีกเหรอโอ้โหอันนี้เขามาบอกกับผมนะหลังจากนั้นเขาคิดได้เลยเขาบอกแม้ว่าฉันเนี่ยก็ยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ฉันก็ละหมาดครบ5เวลาแต่ก็ยังมีบ้างยังเกเรบ้างถ้าไปได้พวกเกเรอยู่ด้วยกันเป็นไงพังก็เลยเชื่อมะก็เลยไปขอผู้หญิงคนนึงให้ปรากฏผู้หญิงคนนี้เป็นไงฮะ
เป็นคนดีก็นำบังแกเป็นไงเป็นผู้เป็นคนไปด้วยชวนกันทำความดีทั้งคู่เลยนั้นฟังให้ดีนะผู้ชายคนไหนเนี่ยนะครับบาปของเราเนี่ยยังไม่พออีกเหรอยังจะไปรับคนอื่นเข้ามาอีกนั้นต้องหาคนดีๆนะเขาบอกว่าไอ้กรณีแบบนี้เนี่ยนะผู้หญิงสามีเราในดุนยาไม่ได้เข้าสวรรค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้นางได้แต่งงานกับชายชาวสวรรค์ที่เป็นโสดเช่นเดียวกับนางอันนี้ต้องไปรอบังเขาไหมไม่ต้องรอบังอยู่ไปร้อนไปฉันอยู่ในสวรรค์ได้ไหมต่อมาผู้หญิงที่เสียชีวิตก่อนสามีตัวเองแปลว่าตายก่อนผัวผัวแข็งแรงดีไอเราไปเลยแล้วเราเป็นคนดีไหมเป็นคนดีเราก็ได้ไปสวรรค์ใช่ไหมเสร็จแล้วนางจะได้คู่ครองก็คือสามีของนางคนเดิมนั่นแหละถ้าหากบังเขาไปแล้วเป็นชาวสวรรค์แต่ถ้าบังเป็นชาวนรกก็เหมือนกับข้อ2 ดีไหมเออนั้นดูให้ดีนะไอ้บังยังไม่ใช่อยู่กันแค่ดุนยานั้นเวลาผมคุตบะห์ผมจะบอกเลยว่าคุณอย่าเนียดมาเป็นคู่กันในดุนยานะคุณต้องเนียดเป็นคู่กันในไหนด้วยในสวรรค์ของอัลเลาะห์ในอาคิเราะห์นะแต่ถ้าพากันลงเหวทั้งคู่ก็เออป่ะต่อมาถ้าเกิดผู้หญิงที่สามีเสียชีวิตก่อนเออและนางไม่ได้แต่งงานหลังจากนั้นเลยอัลเลาะห์ก็จะให้นางได้แต่งกับสามีคนนั้นแหละที่ตายไปก่อนนั่นแหละหากสามีเป็นไงเป็นชาวสวรรค์ถ้าเกิดผู้หญิงที่ข้อต่อมาข้อนี้ฮะถ้าเกิดผู้หญิงที่สามีเสียชีวิตไปก่อนและนางก็ได้แต่งใหม่แปลว่าผัวคนแรกตายไปผัวคนแรกดีไหมดีเป็นชาวสวรรค์ด้วยพอคนที่สองมาอยู่กับเราแล้วก็เป็นไงตายไปอีกแล้วเราก็ไม่ได้แต่งงานอีกแสดงว่าเรามีผัวสองคนอาจารย์ก็เลยบอกแม่อาจารย์พูดซะน่าเกลียดเลยมีผัวสองคนมีสามีคนที่หนึ่งแล้วก็เสียไปคนที่สองก็เสียชีวิตไปคำถามว่าจะได้อยู่กับสามีคนไหนคนที่หนึ่งคนที่สองถ้าสองคนเป็นชาวสวรรค์ทั้งคู่เลยโตว่าไงเข้าสวรรค์ทั้งคู่แหละอยู่คนไหนโตอยู่โอ้โหเจ้าคู่เลย นี่แหละนี่แหละโตได้คนเดียวเหมือนดุนยาเนี่ยโตถ้ารักใครต้องคนเดียวนะจะเอาคู่ไม่ไหวนะโตนะเดี๋ยวตายกันพอดีเอาคนเดียวได้อยู่คนสุดท้ายจำไว้นะดังนั้นภรรยาของท่านนบีทั้งหมดเมื่อนบีเสียชีวิตมีภรรยาคนนบีคนไหนแต่งงานไหมมีไหมไม่มีเลยเพราะทุกคนจะได้อยู่สวรรค์อยู่ในสวรรค์กับใครกับท่านนบีเพราะนบีเป็นคนสุดท้ายที่เป็นไงฮะได้อยู่กับนางอบูสลามะแต่งงานอุมมุสลามะขอโทษอุมมุสลามะแต่งงานสามีตายนางก็ขอดุอาขอให้อัลลอฮ์นั้นเป็นไงฮะได้เจอสิ่งที่ดีกว่านบีสอนให้เสร็จแล้วอัลลอฮ์ก็วะฮีมาให้นบีเป็นไงแต่งงานกับอุมมุสลามะอุมมุอบูสลามะสามีเก่าเธอดีไหมดีแต่เขาบอกว่าเป็นไงตั้งแต่ฉันมาแต่งกันตอนแรกก็คิดว่ามันจะไม่มีใครดีกว่าท่านอบูสลามะแล้วจนกระทั่งมาแต่งกับท่านนบีจึงรู้ว่าเป็นไงท่านนบีนั้นคือคนที่ดีที่สุดถามว่าคนคนนี้จะอยู่กับใครอยู่กับท่านนบีพี่น้องครับแต่ถ้าเกิดในสวรรค์นะพี่น้องรู้ไหมมันมีกี่ระดับมีทั้งหมดกี่ชั้นมิอะ100ชั้นพี่น้องจำไว้นะมีเป็น100ชั้นและชั้นที่ดีที่สุดคือชั้นฟิรดาวส์ปรากฏว่าไอ้บางเราเนี่ยมันอยู่ชั้นที่89ไอเราอยู่ชั้นที่76สมมุติอยู่กันคนละชั้นอยู่กันคนละระดับถ้านั่งเครื่องบินก็มีชั้นเฟิร์สคลาสชั้นประหยัดถามว่าไอเฟิร์สคลาสกับประหยัดเนี่ยจะมาอยู่ด้วยกันได้ยังไงล่ะเพราะมันเป็นไงฮะจ่ายกันคนละราคาในสวรรค์มีระดับของมันถ้าในกรณีที่เป็นชาวสวรรค์ทั้งคู่อัลลอฮ์จะให้ขยับตามฐานะของคนที่เหนือกว่าเช่นถ้าไอ้บางอยู่สูงกว่าไอ้เราอยู่ล่างกว่าเป็นไงเราก็จะได้อยู่ขยับขึ้นไปอยู่ข้างบน
ตรงกันข้ามถ้าเกิดไอ้นี้ดาวเนี่ยหรือสารยาฉันเนี่ยอยู่ข้างบนกว่าระดับสูงกว่าและไอ้บางมันอยู่ข้างล่างไอ้บางก็จะได้ขยับไปอยู่ข้างบนแปลว่ามีแต่ขึ้นอย่างเดียวตรงนี้ได้อะไรตรงนี้ก็หมายความว่าเวลาทำความดีเนี่ยอย่าขัดกันต้องเสริมกันบางทีสามีจะทำอะไรครับจะละหมาดตะฮัจญุดเฮ้ยอย่าละหมาดเลยมาดูละครกับฉันดีกว่าเองก็ดูละครไปสามีจะละหมาดตะฮัจญุดปล่อยเข้าไปทำไมอ่ะเผื่อเขาได้สวรรค์ชั้นที่สูงกว่าเราก็ได้ตามไปด้วยเพราะเราขี้เกียจต้องง่วงนอนตรงกันข้ามถ้าเกิดฮัจญะจะตื่นขึ้นมาตะฮัจญุดแต่สามีเป็นไงออกไปทำหมากินมันเหนื่อยไหวตื่นไหมไม่ตื่นตื่นซูโบนี่อย่างเดียวพอก็ให้ฮัจญะเขาทำไปเพราะอะไรเผื่อในวันกิยามะฮ์อัลลอฮ์ด้วยกับพระประสงค์ของอัลลอฮ์ด้วยกับการทำความดีและขอดูอาของเราเขาได้อยู่สูงกว่าเราก็ได้ไปไงได้ตามขึ้นไปอยู่นะอ่ะตรงนี้เอาไว้นะครับไปเรื่องนู้นเลยใช่ไหมดังนั้นอย่าซึมเศร้านะครับนะพยายามดูแลกันในครอบครัวนะพากันไปสวรรค์ข้อที่6พี่น้องครับอายะห์กุรอานไม่ส่งผลใดๆต่อเขาเลยแปลว่าเป็นเหมือนลมที่ผ่านหูไปเฉยฟังก็ไม่รู้สึกอะไรนะเอามาอ่านความหมายก็เฉยๆนะครับแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามด้วยอันนี้เป็นสัญญาณของอีหม่านอ่อน7อยู่ในสภาพเพิกเฉยขณะรำลึกถึงอัลเลาะห์อ่ะมาดูพี่น้องครับเอาเรื่องหลักๆเลยเอาเรื่องหลักๆเลยพี่น้องคิดว่าคนที่เขามารับอิสลามเนี่ยคนที่มารับอิสลามเนี่ยเขาต้องทำยังไงครับเวลาคนคนนึงบอกว่าฉันอยากจะรับอิสลามทำไงฮะต้องกล่าวอะไรลูกไม่ใช่ลูกขอโทษที่โต๊ะทั้งนั้นเลยนึกว่าสอนเด็กนักเรียนขอโทษแม่เรียกลูกเฉยเลยไอ้ยะเผอผมสอนนักเรียนผมเรียกลูกนี่ดูแล้วเนี่ยดูผมหัวงอกเยอะเลยเนี่ยลืมตัวโต๊ะทั้งนั้นไม่มีใครเป็นลูกผมได้เลยเวลากล่าวชาฮาดะทำไงฮะก็จะมีคนกล่าวนำคนนึงนะความจริงเนี่ยถ้าเขากล่าวเองได้ก็มีปัญหาหรอกไม่ต้องกล่าวนำหรอกเขากล่าวเองได้เลยก็ได้นะก็กล่าวปฏิญาณตนกันมาแต่ว่าก่อนจะปฏิญาณตนต้องตัสดีกบิกอนต้องเชื่อก่อนในหัวใจแล้วก็กล่าวมาเขาบอกว่าคุณรู้ไหมว่าโต๊ะรู้ไหมจ๊ะว่าก่อนจะกล่าวปฏิญาณตนเนี่ยมันต้องมีเงื่อนไขของมันก่อนนะเหมือนละหมาดเลยเวลาจะละหมาดต้องปิดเอารอต้องหันทางกิบลัตต้องมีน้ำละหมาดถ้าไม่มีน้ำละหมาดไปละหมาดก็ฟาวแต่ไม่รู้เขาสอนกันก่อนป่ะนะก่อนจะกล่าวชาฮาดะเนี่ยอัชฮะดูกันเนี่ยนะหนึ่งเขาบอกว่าต้องมีความรู้หมายถึงว่าต้องรู้ความหมายของมันดังนั้นเวลากล่าวภาษาอาหรับเขาจะแปลด้วยกล่าวภาษาอาหรับนะบางทีก็ให้กล่าวภาษาไทยก่อนให้รู้ความหมายแล้วก็กล่าวเป็นภาษาอาหรับเพื่อจะให้รู้อะไรความหมายนะดังนั้นคนคริสต์ไม่ใช่คนคริสต์ขอโทษคนอังกฤษมาเข้ารับอิสลามเขาก็กล่าวอัชฮะดูอัลลอฮ์นี่แหละแต่เขาจะอ่านเป็นภาษาอะไรด้วยภาษาอังกฤษด้วยภาษายุโรปภาษาอังกฤษถ้าคนจีนมารับอิสลามก็จะกล่าวอัชฮะดูเหมือนกันแล้วก็จะกล่าวอะไรด้วยภาษาจีนที่เป็นความหมายหวยเฉยโชว์ช่วยแค่อะไรก็ว่าไปนะผมไม่รู้ภาษาจีนเพราะจะได้ลึกซึ้งในสิ่งที่ตัวเองนั้นได้กล่าวรู้ความหมายด้วยตรงข้ามกว่าว่าคำว่าอย่าเห็นแปลว่ากูไม่รู้กูพูดเป็นนกแก้วนกขุนทองเลยผมไม่รู้หรอกแปลว่าอะไรนกแก้วขุนทองมันรู้ความหมายไหมไม่รู้มันให้สลามเราทุกวันแหละสลามว่าอะไรกูมุสลามว่าทุกวันแหละเพราะคนมันสอนนั้นมนุษย์ต้องรู้ความหมายข้อที่สองคือยากินแปลว่ามั่นใจกับคำที่กล่าวคำปฏิญาณตนด้วยคุณต้องมั่นใจนะกับสิ่งที่กล่าวไปไม่ใช่ว่าเฮ้ยไอ้ที่กล่าวไปนี่นะจะกล่าวดีหรือไม่กล่าวดีเนี่ยถ้าเกิดมันไม่มาเนี่ยโต๊ะครูคนนี้ที่มันจะมาสอนกะลิมอมาเนี่ยมันไม่มาเนี่ยกูไม่กล่าวหรอกไอ้นี่เริ่มไม่มั่นใจแล้วนะหรือมั่นไม่มั่นใจในสิ่งที่ตัวเองกล่าวไป 3. ต้องอิคลาสบริสุทธิ์ใจไม่ได้กล่าวเพื่อจะโอ้อวดหรือเป็นไงเป็นการแสดงเท่านั้นนะตรงข้ามกับอัชชิรนะครับอันนี้เรื่องของอะไรฮะชิริกเล็กในการโอ้อวดแล้วก็อัซซิดแปลว่าจะต้องมีความสัจจะในการปฏ
ในการอะไรฮะในการกล่าวคือต้องเชื่อแล้วก็มั่นคงในการกล่าวด้วยนะแล้วก็ข้อที่5ก็คือมะฮับบะต้องรักมีความรักในสิ่งที่ตัวเองนั้นกล่าวออกไปไม่ใช่เกลียดชังแล้วก็ข้อที่6ก็คือการยอมจำนนต่อการปฏิญาณตนแล้วก็อัลกอบูลก็คือยอมรับนำอิสลามมาปฏิบัติเจ็ดข้อพี่น้องดังนั้นคนที่ปฏิญาณตนอย่างเดียวและพอมาถึงละหมาดไหมไม่ละหมาดบวชก็ไม่เอาอะไรเลยอัชฮะดูอย่างเดียวถือว่าการปฏิญาณตนมีผลไหมไม่มีผลอะไรนะเพราะขาดคำว่ากอบูลแปลว่าอะไรฮะนำมาปฏิบัติน่ากลัวนะผมถึงบอกไงว่าไอ้ที่กล่าวรับอิสลามกันเนี่ยจะได้รับหรือไม่รับอันนี้อยู่ที่7อะไรนะกี่เรื่องไข7ข้อนี้แต่ประเด็นก็คือว่าเราสามารถไปตัดสินใจคนได้ไหมไม่ได้ขอเขามารับก็คือมารับจบแต่เราไปสามารถที่จะไปรู้ว่ารับจริงไม่จริงเพื่ออะไรอันนี้ระหว่างเขากับอัลลอฮ์จำไว้นะอ้าวมาดูต่อนะคนที่อะไรครับกล่าวรำลึกถึงอัลลอฮ์แต่ไม่รู้สึกอะไรเลยนั้นพี่น้องเวลาที่เราซิกเกตหลังละหมาดซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์เพราะเราทำทุกวันจนกระทั่งทำแบบเป็นอัตโนมัติจนกระทั่งลืมกี่ครั้งแล้ว33ครั้งทำไปเฮ้ยนี่เท่าไหร่ว่า37ที่ยังวะเนี่ยสมาธิไม่มีแล้วก็ออกมาแค่ปากแต่หัวใจเราไม่ได้ลึกถึงอัลลอฮ์เลยน่ากลัวนะนี่แหละเป็นลักษณะของหัวใจที่แข็งกระด้างนั้นซุบฮานัลลอฮ์จริงๆเนี่ยพี่น้องที่เรากล่าวเราต้องนึกถึงความหมายและนึกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์โดยไม่ใช่ทำซุบเพราะว่าอาหรับเนี่ยมันมีเหมือนกันพี่น้องครับมันมาเที่ยวพัทยาพี่น้องรู้ไหมอาหรับเที่ยวพัทยาอีมือนึงมันถือตะซะแบะอีมือมันถือกระป๋องเบียร์มันก็นับอยู่เงี้ยแหละไม่รู้มันนับอะไรของมันแล้วอีมือนึงก็ถือกระป๋องเบียร์บาปเหมือนกันแหละครับเบียร์ไหนก็บาปมันใครมันบอกว่าไม่บาปอ๋อจนกระทั่งมีคนก็ถามมาว่าตกลงเนี่ยอัลลอฮ์รับรู้แค่เมืองอะไรนะอัลลอฮ์รับรู้แค่ประเทศอาหรับเหรอมาเมืองไทยแล้วอัลลอฮ์ไม่รู้ไงที่ทำบาปเนี่ยมีคนก็ไปกล่าวกับอาหรับอาหรับโมโหเลยนะมันบอกบ้าเดือดตุ๊บบอกไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวกูไปทำบุญรอกกูต่อบัตรเลี้ยวหวังงั้นแล้วมันจะรู้ไหมว่ามันจะได้บินไปถึงเมืองที่ฮารอมหรือเปล่าอ้าวดังนั้นเวลาที่กล่าวรำลึกถึงอัลลอฮ์รู้เฉยๆพี่น้องอันนี้ก็เป็นลักษณะหนึ่งนะครับเอาแค่10ข้อพอนะจบละนะข้อที่9เขาบอกว่าข้อที่8พี่น้องไม่รู้สึกโกรธเมื่อมีการละเมิดในสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามผมเนี่ยเห็นคนทำผิดเนี่ยนะผมรู้สึกไม่ดีผมพูดตรงแต่ผมไม่ได้เกลียดเขานะแต่ผมเกลียดพฤติกรรมเดี๋ยวไหมถ้าสมมติเอายกตัวอย่างผมเห็นคนๆ นึงสูบบุหรี่เนี่ยผมก็ไม่ชอบอ่ะไม่ชอบเรื่องอะไรพฤติกรรมเห็นคนๆ นึงไม่ทิ้งละหมาดไม่ชอบแต่เห็นคนที่ทำความดีแล้วผมรักมากเลยชอบนั้นถ้ากลับมาให้มันใกล้ตัวหน่อยเห็นลูกเราฟังเพลงเห็นลูกเราออกจากบ้านไม่คุมฮิญาบเห็นลูกเราเป็นไงสูบบุหรี่เรารู้สึกยังไงถ้าเฉยๆพี่น้องนั่นแหละอีมานเราอ่อนแล้วต้องจัดการนะแต่จะจัดการแบบไหนเนี่ยมันไม่ฟังไงก็จะต้องก็คือต้องสอนทุกวันไม่ใช่เฉยนะตัวนะก็ต้องสอนบอกทุกวันแหละไม่ฟังก็เรื่องของมันกูสอนเหมือนผมนี่แหละทุกวันนี้ผมก็สอนทุกวันจะหลับก็ช่างมันนะผมจะสอนไปไม่ฟังกันทั้งมันว่าไปแต่เราต้องสอนนะต้องบอกเพื่อแสดงว่าเราไม่ยอมจำนนต่อความผิดนะไหมเราไม่ยอมต่อความผิดเราสอนทุกวันต่อมาเขาบอกว่าอันนี้น่ากลัวนะรักในชื่อเสียงแล้วก็ความโด่งดังอันนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรครับเรื่องของการตะกับบทลำพองตนซุมอะเนียดไม่ดีนะถ้าบริจาคหวังที่จะให้คนชื่นชมมีชื่อเสียงบรรยายศาสนาไม่ได้สอนเพื่อให้อัลลอฮ์พอใจแต่สอนเพื่ออะไรให้มีชื่อเสียงนี่ก็ไม่ได้นะ
แต่ที่มีชื่ออันนี้เกิดจากเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากยอกับมะเนี่ยวันที่ผมเกิดเนี่ยนะเขาก็ไปที่อำเภอแล้วเขาก็ไปตั้งชื่ออันนี้ผมก็เลยมีชื่อนะมีชื่อนี่คือชื่อปกติแต่ชื่อที่คนรู้จักอันเนื่องมาจากอะไรครับก็ไปทำงานนั่นแหละจริงแล้วก็สอนหนังสือออกทีวีอะไรเงี้ยแต่ความจริงก็ปกติพี่น้องนะก็ยังกินข้าวเหมือนเดิมพี่น้องครับมีครอบครัวเหมือนเดิมบางคนเข้าใจว่าโอ้อาจารย์นี่ดังใหญ่แล้วสงสัยไปไหนผมไม่ปกติพี่น้องผมก็ขับรถเหมือนเดิมนะยังไม่ได้หายตัวได้นะไม่มีปกติเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับเจอกับทักทายแต่บางทีเห็นที่ผมไม่ทักเนี่ยอย่าเข้าใจผมยิงนะผมปวดท้องรีบเข้าห้องน้ำอย่างวันเนี้ยไปกินนะไปกินงานแต่งที่ดารุสสลามจะไปกินไปมาแล้วไปมาแล้วจะเข้าตั้งแต่โต๊ะแรกเลยโต๊ะแรกนี่ก็ปาไป10นาทีแล้วอาจารย์ขอนิดนึงมานี่มาเลยเดี๋ยวผมจะบอกนิดนึง2 3 4 5โต๊ะที่2อีก5นาทีผมบอกเอางี้ถ้าผมอยู่ตรงนี้นะผมไม่ได้มาสอนหนังสือแน่บอกภรรยาพอเห็นโต๊ะตรงไหนผมนั่งก่อนเลยบอกภรรยาจ๋าวันนี้ช่วยไปตักให้บังหน่อยนะเอาตรงนี้แหละถ้าบังไปตักนะบังไม่ได้กินบังไม่ได้แล้วบังไม่ได้มาบรรยายแน่เดี๋ยวก็หาว่าไอ้นี่ดังแล้วไม่คุยกับกูเลยเหนื่อยเลยก็เลยแอบๆหลบๆหน่อยที่ผมหลบเนี่ยผมมีธุระนะไม่ใช่หนีพี่น้องนะถ้าว่างเนี่ยอยู่ได้ทั้งวันเลยเนี่ยเหมือนกันวันเนี้ยในอยู่ได้ยังไม่กระเด็มนั่นแหละแต่ไม่ได้เพราะว่าลูกจะไปแล้วลูกเบื่อแล้วแล้วก็ข้อที่10พี่น้องครับความตระหนี่นะประหยัดกับขี้เหนียวนี่ไม่เหมือนกันนะประหยัดกับตระหนี่ไม่เหมือนกันประหยัดก็คือใช้อย่างคุ้มค่าแต่ถ้าขี้เหนียวเนี่ยพี่น้องคือมีแต่ไม่ใช้ก็มีนี่ขี้เหนียวนะยกตัวอย่างบางคนเนี่ยมีสตางค์แต่ยังหุงฟืนอยู่เลยถามว่าทำไมอ่ะโอ้โหแก๊สแพงเวลาจะติดเตาบางทีจะติดเตาดินดำไปหมดเลยตังค์มีไหมมีเก็บไว้ทำไรเก็บไว้ในบัญชีไม่รู้ไอ้อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าขี้เหนียวไม่ใช่ประหยัดถ้าประหยัดก็คือใช้ตามความเหมาะสมอย่างเดี๋ยวนี้จะใช้เตาฟืนอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่แล้วใช่ไหมตังมีก็ซื้อเตาหุงอุ่งทิพย์เถอะนึกกำลังพูดนะว่ามันควรจะใช้บางอย่างอาหารเนี่ยจานนึง100บาทสมมุตินะจานนึง100ประหยัดไหมถ้าคนที่เขาซื้อถูกกว่ามันก็มีแต่ว่าบอกว่าถ้าเขาซื้อมาแล้วเขาบอกว่าคุณค่ามันมีนู่นก็ว่ากันไปนะครับนะแล้วก็เป็นไงครับมีความโลภอยากจะได้ของคนอื่นนะ10ประการแล้วกันนะครับหวังว่าพี่น้องจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับตั้งเนียดให้ดีพี่น้องนะขอให้การฟังบรรยายนี้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ตรวจสอบตัวเรานี่แหละพี่น้องไม่ต้องไปตรวจสอบคนข้างๆใครเนี่ยดูว่าเรานั้นมีลักษณะที่อีหม่านอ่อนไหมนะครับถ้าเราไม่มีลักษณะแบบนั้นอัลฮัมดุลิลละห์แต่ถ้ามีก็พยายามขจัดมันทิ้งออกไปนะครับพยายามปรับปรุงอีหม่านของเราให้ใหม่สดเสมอเหมือนกับปลาเหมือนกับพวกของอะไรของใช้ในตู้เย็นอะไรให้มันใหม่สดเสมอนะครับแล้วก็พยายามนะพยายามปฏิบัติแล้วก็เชื่อฟังพระองค์และสิ่งที่น่ากลัวมากพี่น้องนะพยายามเตือนกันก็คือการบาปที่ทำง่ายมากอิหม่ามกอซาลีบอกงานบาปทำง่ายที่สุดคืออะไรไหมทิ้งละหมาดพี่น้องง่ายสุดแล้วทำไมอ่ะก็ลองนอนแล้วไม่ตั้งนาฬิกาดูสิเดี๋ยวก็หมดละซุบฮ์ตื่นสายนะระวังให้ดีนะครับเพราะแล้วก็เรื่องละหมาดเนี่ยระวังให้ดีนะแล้วโอ้ดีเลยโต๊ะแจ๋วมากเลยเราต้องฟังด้วยอ้าวแค่นี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์